อลัมวิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนเงินเป็นเหมือนอสารพิษวอเวลานออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะอะไรนะหรือก็ปีใหม่ไงแต่คุ้มแต่คุ้มรอเขาดาวอยู่นั่นนะ่ะก็หมายถึงว่าเวลาของการเฉลิมฉลองวอวยพรกันไปมาให้เบิกบานสำราญใจมีโชคมีลาบร่ำรดยรวยไกลเข้ามาอีกแล้วนะบางคนก็ว่าโอ้อีกนานต้องสองเดือนกว่าแต่คุณป้าขายของที่ตลาดซึ่งผมเป็นขาประจำขนมบ้าบินแกกลับมองว่า เวลาเดี๋ยวนี้วัยจะตายเผล่อพรบหมดวันสิ้นเดือนอีกแล้วอย่างปีใหม่นี้ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งผ่านการเฉลิมฉลองกันมาไม่ทันไรเองนี่ก็ใกล้ยางเข้าเดือนพฤศจิกาแล้วที่อวยพรกันให้ร่ำให้รวยถูกหงถูกหวยเมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จนป่านนี้ตั้งแต่ต้นปีไปเนี่ยดูสิยังไม่ถูกสักงวดเลย โชคดีไม่ได้ซื้อมวดถินแล้ว้แต่ลองเก่งว่าถ้าซื้อจะถูกไม่ถูกแล้วมันก็ไม่ถูกเห็นไหมละ่ะรอดตัวไม่งั้นโดนหวยแดกถ้าหลงเชื่อคำพรไปจริงจังอะไรมันก็เป็นแค่เพียงประเพณีปฏิบัติสืบกันมาอวยพงอวยพรกันก็เพื่อความสุขทางใจทั้งผู้ที่อวยพรและผู้ที่รับพรส่วนจะถูกหวยหรือสุขภาพดีมีความสุขนั้นมันสุดแต่วัฒนาของใครของมันและการหมั่นดูแลตัวเองของแต่ละคนไอที่ทำชั่วแล้วรวยอย่างที่เป็นข่าวในขณะนี้นะ่ะอิจฉาได้ แต่เห็นไหมล่ะจอกคุกเป็นพวงปลาหลังเขียวเลยป้าขายขนมบ้าบินบอกตบท้ายว่ารวยนะ่ะใครๆก็อยากรวยแหละแต่ให้มันถูกทำนองครองทำรวยแบบไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ขอให้รู้ว่ากรรมนะี่ะมีจริงนะไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่บอกครอกว่าเงินทองเนี่ยมันเป็นงูพิษป้าพูดงี้เล่นเอาถึงกับจึ้งไปเลยกลับถึงบ้านผมก็ลองเปิดหาใน Google ที่พระสดาทรงกล่าวไว้เงินเหมือนงูพิษแล้วก็มีจริงๆด้วยแต่ผมจะไม่เล่าละยาวหากท่านที่อยากจะรู้ความเป็นมาอย่างไรก็ตามนี้เลยผมเองอ่านจบภาพจากคลิปที่กระจายตามโซเชียลก็ผุดขึ้นมาให้เห็นในกันนิมิตในทันทีทันใดพระคุณเจ้าเทศชื่นชมพราหนุ่มหน้าใสาว่าลูกจงทำอาชีพที่เห็นเงินสิลูกเป็นนักขายสิลูกหน่วยก้านอย่างหนูนะ่ะไปหาข้อ์สด,ดีฝึก แล้วลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งลูกเป็นคนสู้ชีวิตสอนหนูสิบชั่วโมงเลยเพราะหนูอยากรวยเลยพพิ่งนี้พระอาจารย์บอกลูกเอ้ยทําอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วคําถามแรกในใจเมื่อดูคลิปพระคุณเจ้าสอนลูกสิทยิ์เรื่องอยากรวยท่านสองเหมาะสมไหมตอบดูไม่ค่อยจะเหมาะสมนะเข้าขายอาบัติไหมเออไม่น่าถึงขนาดอาบัติหรอ,อกมั้งจากที่เคยได้ยินทรงทรงทานองนี้ ก็แค่ให้ทําให้ศีลด่างพร้อยส่วนจะด่างพร้อยประมาณไหนอย่างไรนี่คงต้องให้ระดับปริเดี๋ยวรมกล้าประโยชนเขาพิจารณาแล้วแหละผมนะ่ะแค่บาโศกใบล้านเปล่ายังห่างไกลแต่การชักนำเนี่ยมีการชักนําแน่นอนคําแนะนําก็โน้มไปข้างบอกคนให้ขึ้นไปผิดท่าน้ําที่เรียกว่าเดียรถีไม่ใช่ทางของพระสัทดาถ้าอยากชี้แนะธรรมของพระสัทดาเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะก็เห็นจะมีมากพอให้สอนอยู่ทําไมไม่เลือกมาชี้แนะ โดยไม่ต้องชักชวนชื่นชมให้ถึงกับต้องโดนแจ้งความและเห็นทีต่อไปใครนิม,มนต์ไปว่าไปกล่าวอะไรพระอาจารย์ก็ต้องโยนิโนสนมัสการให้จงหนักเพราะไม่มีความร่ำรวยที่ไหนที่ไม่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบใครไม่ทราบกล่าวหาว่าคนที่มั่งคั่งร่ำรวยสุดในโลกเอามาแค่8 1บคนรวมความมั่งคัง่งของพวกเขาเข้าด้วยกันอย่างมากกว่าคนที่จนที่สุดในโลกถึง4 0 0พันล้านคนเลยและคนที่มั่งคั่งเหล่านั้นลองเลือกมาสักคนสิที่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากการเอารัดเอาเปรียบ หรือเอาที่ใกล้ๆตัวในบ้านเราพวกเจ้าสัวเศรษฐีใครบ้างละ่ะที่ไม่เอารัดเอาเปรียบยิ่งนักการเมืองโคตรรวยตัวเอาเปรียบที่สุดเลยอ๋อแต่ที่เอาเปรียบกว่าเจ้าสัวรัฐเศรษฐีก็พวกที่รวยด้วยการโกงชาติป้นแผ่นดินไปเพื่อตัวเองและครอบครัววงตระกูลและซิกแซกเอาเงินคงคลังไปหวานแจกซื้อเสียงล่วงหน้าซ้ําเอาเปรียบสุดๆมันไม่ยอมติดคุกแม้แต่สักวันเดียวกระนั้นก็อย่างที่ป้าขายขนมบ้าบินนตลาดว่าอย่าไปอิจฉานะเห็นไหมละ่ะ จอคุกร้อยเป็นพวงปลาหลังเขียวเลยเชียวซึ่งตอนนี้กระดูถท่าจะเป็นดังปากป้าว่าด้วยกรรมได้ไล่ล่าผู้ที่เอื้อนันกโทษเทวดาชั้น14ใกล้เข้ขมาทุกขนาจะเข้าคุกเป็นพวงปลาหลังเขียวหรือไม่ตื่นเต้นระทึกใจพ,พอๆกับบรรดาบอสเลยแหละคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน